50% ของคุณผู้ชายเลยนะคะที่อาจจะมีปัญหาในลักษณะนี้นะขอกระซิบบอกเลยว่า2เข็มเนี่ยเจ็บมากเจ็บที่สุดตั้งแต่แบบฉีดมาเลยทุกคนมันมีการแบบว่าเพิ่มระดับฮอร์โมนของเราให้มันแบบพีคสุดๆก็คือต้องบอกเลยว่าการทำอีซี่ของแพลวในครั้งนี้คือแบบมันคือการที่เราไปเลือกตั้งแต่แบบเลือกสเปิร์มเลยอะทุกคนแค่3ครั้งนะทุกคนป๊อกป๊อกไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ The Magical Corner ของพลอยอีกครั้งนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องออกตัวก่อนเลยนะว่าคอนเทนต์ที่เราจะนำมาแชร์กันในวันนี้นะคะจะไม่ใช่คอนเทนต์แบบการแกะกล่องรีวิวกล่องสุ่มของเล่นต่างๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาในโหมดของความจริงจังสักนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ของพิมพ์วาไดรี่ค่ะซึ่งคอนเทนต์ในซีรีส์นี้นะคะก็จริงๆเพราะตั้งใจที่จะให้เป็นคอนเทนต์ในการแชร์ประสบการณ์ในการทำอะไรบางอย่างเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งใน EP แรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ในการทำเลสิกใช่ไหมคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถกลับไปดูกันได้นะคะแล้วในวันนี้นะคะพราวก็มีอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากจะเอามาแชร์กับทุกคนแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนเลยในตอนนี้นะคะนั่นก็คือประสบการณ์ในการทำอีกซี่นั่นเองค่ะตอนที่พราวไปเริ่มทำอะค่ะแล้วก็เริ่มมีการแชร์แบบรูปภาพหรือว่าวิดีโอบางส่วนนะคะลงไปใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยก็เริ่มมีคำถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าเอ๊ะทำอะไรเจ็บมากไหมราคาเท่าไหร่ทำยากมากไหมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะวันนี้เพาก็จะมาแชร์ทุกอย่างที่เรียกได้ว่าอินไซต์มากๆเพราะว่าทำเองนึกออกไหมประสบการณ์ตรงนะคะก็อยากจะเอามาแชร์ให้กับใครหลายคนที่กำลังคิดหรือว่าวางแผนหรือว่ากำลังตัดสินใจที่จะทำอีกซี่นะคะซึ่งการทำอีกซี่ของเราในครั้งนี้นะคะเราก็เลือกไปทำที่ศูนย์อินเฟอร์ไทล์นะคะของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาค่ะทุกคนคุณหมอที่ดูแลเรานะคะก็จะเป็นคุณหมอชันชัยหรือว่าคุณหมออูนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์เป็น step by step เลยนะคะว่าในการทำอีกซี่เนี่ยจะต้องมีสเต็ปขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ราคาประมาณสักเท่าไหร่กันนะคะก่อนที่เราจะไปลงลึกกันถึงคอนเทนต์ในเรื่องของวิธีการทำนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมาทำความเข้าใจกันเบื้องต้นก่อนว่าในเรื่องของการรักษาผู้มีบุตรยากนะคะจะมีการรักษาวิธีไหนบ้างนะคะและแต่ละวิธีเนี่ยเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาในด้านไหนนะเดี๋ยวแพลวแยกเป็น2 ส่วนก่อนละกันนะคะส่วนแรกคือวิธีการในการรักษาผู้มีบุตรยากณปัจจุบันนะคะมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะคะบวกกับอีก1วิธีที่เป็นไม่ได้เรียกว่าเป็นการรักษาแต่ว่าเป็นเหมือนการเพิ่มโอกาสนะคะให้กับคนที่ต้องการจะวางแผนการมีลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงในอนาคตนะคะมาเริ่มกันที่วิธีแรกก่อนเลยค่ะวิธีแรกก็คือ IUI นะคะหรือว่า intrauterine insemination ค่ะวิธีนี้นะคะก็คือจะเป็นการนำตัวสเปิร์มจากน้ำอสุจิของผู้ชายนะคะฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกของผู้หญิงโดยตรงเลยนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะเหมาะกับเคสที่ผู้ชายอาจจะมีปริมาณน้ำเชื้อในระดับที่ปกติหรือว่าอาจจะต่ำกว่าปกติเล็กน้อยนะคะแล้วก็เหมาะกับคุณผู้หญิงที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของท่อนำไข่อุดตันต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแทบจะไม่มีปัญหาเลยหรือว่ามีปัญหาน้อยมากๆเลยนะคะวิธีที่2นะคะก็คือ IVF ค่ะหรือว่า in vitro fertilization ค่ะวิธีนี้นะคะก็คือจะเป็นวิธีที่เราเริ่มจะเรียกว่าเป็นวิธีการทำเด็กหลอดแก้วแล้วนะคะเพราะว่าก็คือเป็นการนำไข่กับอสุจินะคะของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยมาผสมกันนะคะภายนอกโพรงมดลูกเนาะซึ่งวิธีการ IVF นะคะก็จะเป็นการที่เราจะนำไข่นะคะของคุณผู้หญิงเนาะกับอสุจิเนี่ยให้เขามาอยู่ในจานทดลองแล้วก็ให้เขาทำการผสมกันตามธรรมชาตินะคะให้เขาผสมกันเองนะหลังจากนั้นพอกลายเป็นตัวอ่อนนะคะก็อาจจะนำไปเลี้ยงต่อในแลบนะคะจนถึงระยะที่เหมาะสมเราถึงจะนำตัวอ่อนนั้นนะคะเข้าไปฝังในโพรงมดลูกของคุณแม่อีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะเหมาะกับคุณผู้หญิงที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของท่อน้ำไข่อุดตันนะคะหรือว่ามดลูกเจริญผิดที่นะคะแล้วก็การมีปัญหาในเรื่องของการตกไข่นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชายที่มีปัญหาในเรื่องของปริมาณน้ำอสุจิเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มากๆค่ะมาถึงวิธีที่3นะคะก็คือ ICSI นะคะหรือว่า ICSI นะคะหรือว่าชื่อเป็นทางการก็คือ intracytoplasmic sperm injection นั่นเองค่ะซึ่ง ICSI นะคะจะต่างจาก IVF นะคะตรงที่หลังจากที่เราได้
ไข่กับน้ำเชื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะวิธีการ IVF เนี่ยคือเราให้เขาผสมกันตามธรรมชาติถูกไหมแต่ว่า ICSI เนี่ยค่ะจะเป็นการคัดเลือกนะคะตัวสเปิร์มที่มีควอลิตี้ที่ดีแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะคะ1ตัวนะคะเพื่อที่จะนำไปฉีดเข้าไปนะคะในไข่ของคุณผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำเขาเข้าไปเลี้ยงต่อในแลบนะคะเพื่อให้เขาเริ่มผสมกันแตกตัวนะคะแล้วก็กลายเป็นตัวอ่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะสามารถนำตัวอ่อนนั้นนะคะมาฝังเข้าไปในโพรงมดลูกของผู้หญิงได้ค่ะซึ่งวิธีการ ICSI นี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่อาจจะมีคอนดิชันหรือว่ามีปัญหาเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นคุณผู้ชายที่มีปริมาณน้ำเชื้อเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีน้องสเปิร์มที่มีสัดส่วนหรือว่ารูปร่างที่ผิดปกติแล้วก็ไม่สมบูรณ์สูงนะคะคราวนี้นะคะเรามาเริ่มทำ ICSI ได้ยังไงใช่ไหมย้อนไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะ2ปีที่แล้วก็คือแต่งงานมาสักประมาณ3ปีเนาะคือเราก็รู้แล้วแหละว่ามันมีปัญหาแน่ๆนะคะเพราะว่า3ปีน้องก็ยังไม่มานะคะก็ลองไปตรวจดูก่อนนะคะซึ่งไปตรวจตอนนั้นก็จะเป็นการตรวจเลือดนะคะตรวจระดับฮอร์โมนต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการตรวจภายในนะคะแล้วก็เป็นการฉีดสีเพื่อดูว่าท่อนำไข่เนี่ยมีการอุดตันหรือเปล่านะคะแล้วก็ของคุณผู้ชายก็คือจะเป็นการตรวจน้ำเชื้อนะคะดูว่าปริมาณนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยของเขาโอเคไหมซึ่งแจ็คพอตจ้ะ คุณผู้ชายนะคะก็คือสัดส่วนนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์เนี่ยมันค่อนข้างต่ำคือตัวที่มีควอลิตี้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะคะ เพราะฉะนั้นก็คือคุณหมอก็คือบอกเลยว่ามันชัดเจนเลยว่าเราอาจจะแบบไม่สามารถมีลูกโดยวิธีการธรรมชาติได้นะคะแต่ว่าณตอนนั้นน่ะคือเราก็ยังรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นก็ปล่อยไปก่อนแล้วกัน ก็คือแบบคิดว่าน่าจะไม่มีแหละตัดสินใจว่าอาจจะไม่มีลูกแล้วนะคะก็ทิ้งระยะไว้สักประมาณ2ปีนะคะก็มาเริ่มคุยกันอีกทีนึงกับแฟนนะว่าแบบเอ๊ะเธอเราจะไม่มีลูกจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมาเริ่มคุยกันใหม่นะคะแล้วก็มาเริ่ม process ในการทํา ICSI กันในปีนี้นะคะแล้วถามว่าปัญหาในเรื่องของปริมาณน้ำเชื้อนะคะรวมถึงสัดส่วนที่มันผิดปกติต่างๆของสเปิร์มของคุณผู้ชายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะสาเหตุมันคืออะไรนะคะก็จริงๆสาเหตุมันคือแบบเกิดขึ้นได้แบบทุกวันในการที่เราใช้ชีวิตเลยอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะการออกกำลังกายที่มากเกินไปก็ไม่ดีนะคะแล้วก็ความเครียดในการทำงานนะคะความเครียดสะสมต่างๆการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันส่งผลให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในปัจจุบันเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่า 50% ของคุณผู้ชายเลยนะคะที่อาจจะมีปัญหาในลักษณะนี้นะคะก็คือการมีบุตรยากนั่นเองมาถึงขั้นตอนที่เราเริ่มไปทำ ICSI นะคะก็เริ่มจากการที่เรานัดคุณหมอนะคะพอเริ่มนัดเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเรานัดมาช่วงที่เรามีประจำเดือนวันที่2ซึ่งวันที่เราไปตรวจเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นการตรวจระดับฮอร์โมนนะคะรวมไปถึงการอัลตราซาวด์ดูว่าเรามีปริมาณไข่เท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะดูจำนวนนะคะแล้วก็จะสามารถกะเกณฑ์ปริมาณของไข่ที่เราจะสามารถเก็บได้ในวันที่เราจะนัดเก็บไข่นะคะในวันแรกที่พาไปตรวจเนี่ยค่ะก็เจอไข่ประมาณ15ใบนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะเป็นปริมาณที่ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะคะจริงๆประมาณสัก10เนี่ยก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะหลังจากที่ตรวจเสร็จเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะเตรียมยานะคะให้เรากลับมาฉีดที่บ้านใช่ค่ะก็คือที่ทุกคนเห็นกันเต็มโซเชียลมีเดียไปเลยนะคะก็คือวิธีการในการที่เราจะฉีดกระตุ้นไข่นั่นเองนะคะเซตแรกที่เราได้นะคะก็จะได้มาประมาณ4เข็มนะคะซึ่งทั้ง4เข็มเนี่ยจะเป็นยาสำหรับการกระตุ้นไข่นะคะซึ่งก่อนกลับจากโรงพยาบาลค่ะเข็มแรกเนี่ยทางพยาบาลจะเป็นคนฉีดให้เรานะคะแล้วก็จะสอนวิธีการในการฉีดเองนะคะเพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะต้องนำกลับมาฉีดที่บ้านนะคะก็จริงๆวิธีการไม่ยากค่ะก็เป็นการฉีดตรงหน้าท้องเนาะเรียกว่าตรงพุงละกันเจ็บไหมจริงๆไม่เจ็บมากนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีทริคในการที่จะให้เราฉีดนะคะก็คือสามารถวัด2นิ้วนะคะจากสะดือนะสมมติตรงนี้เป็นสะดือเราใช่ไหมเราก็วัด2นิ้วตรงนี้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 นะคะก็คือสามารถฉีดได้ในบริเวณนั้นนะคะแล้วมันก็จะไม่เจ็บมากเพราะว่าจริงๆมันเหมือนฉีดตรงแบบตรงชั้นไขมันนึกออกมั้ยทุกคนมันก็อาจจะไม่ได้โดนแบบกล้ามเนื้อของเราสักเท่าไหร่นะคะมันก็เลยไม่ได้แบบมีการอาการปวดขนาดนั้นนะคะ
ซึ่งวิธีการในการฉีดยานะคะก็จะต้องฉีดตรงเวลาในทุกๆวันนะคะตรงเวลาในที่นี้สามารถบวกลบได้ 1-2 ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือให้เราสามารถเซตได้เลยนะคะวันแรกที่พยาบาลฉีดให้เนี่ยเขาจะยังไม่นับนะเขาจะนับวันที่2ที่เราเริ่มฉีดเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องฉีดตามเวลาที่เราเริ่มฉีดเข็มที่2นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอฉีดครบโดสที่คุณหมอให้มาก็คือครบ4เข็มเนาะคุณหมอก็จะนัดครั้งที่2นะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะไปอัลตราซาวด์เหมือนเดิมนะคะเพื่อดูว่าจำนวนไข่เนี่ยหรือว่าลักษณะของไข่เนี่ยมันเป็นยังไงมันตอบสนองต่อยาที่เราฉีดเข้าไปยังไงนะคะซึ่งของแพลพอตรวจแล้วเนี่ยก็เห็นว่าไข่เนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรเหมือนมีขนาดที่มันโตขึ้นแสดงว่าโอเคยาตัวเนี้ยเราใช้ได้นะคะคุณหมอก็เลยจัดยาเซตที่2มาให้นะคะซึ่งยาที่เราได้นะคะก็จะเป็นยากระตุ้นไข่นะคะซึ่งเป็นยาเข็มเดิมที่เราฉีดไปเมื่อ4วันแรกเนี่ยแหละค่ะได้มาเพิ่มอีก6เข็มนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มเป็นตัวยากันไข่ตกนะคะอีก4เข็มนะคะก็แสดงว่า2วันแรกที่เรากลับมาเนี่ยเราก็ยังฉีด1เข็มเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ4วันหลังนะคะเราจะต้องฉีดวันละ2เข็มนะคะซึ่งเข็มแรกก็คือเป็นการฉีดยากระตุ้นไข่นะคะแล้วก็อีกเข็มนึงก็คือจะเป็นฉีดยากันไข่ตกค่ะแต่แอบกระซิบว่าส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวจริงๆคือแล้วแต่คนอาจจะเอฟเฟคไม่เหมือนกันคือเรารู้สึกว่าเข็มที่เป็นยาแบบยากันไข่ตกอะเข็มมันจะค่อนข้างใหญ่แล้วมันอาจจะเขาเรียกอะไรมันอาจจะทื่อมันอาจจะแหลมไม่เท่ากับเข็มแรกนะคะเพราะว่าด้วยความที่เข็มแรกมันเล็กมากใช่ไหมมันก็เลยแบบจิ้มง่ายมันก็จะมีอาการแบบมันก็จะมีความเจ็บนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้โอ้เจ็บโอ้เจ็บอันเนี้ยแต่ถามว่าเจ็บถึงขั้นทนไม่ได้ไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่แค่แบบเจ็บกว่านะคะแล้วก็เวลาฉีดเนี่ยมันอาจจะมีรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำขึ้นมาได้นี่แล้วแต่คนนะคะของแพลตอนที่ฉีดเนี่ยจริงๆแทบไม่ค่อยจะมีรอยเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยก็คือว่าในระหว่างที่เราฉีดยาเนี่ยค่ะอารมณ์เนี่ยมันมีการสวิงบ้างไหมเนื่องจากตัวยาที่เราฉีดนะคะมันมีผลต่อฮอร์โมนของเรานึกออกไหมมันมีการแบบว่าเพิ่มระดับฮอร์โมนของเราให้มันแบบพีคสุดส่วนตัวนะมันไม่ได้มีผลต่ออารมณ์สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างเวลาที่แพลเป็นประจำเดือนหรืออะไรเงี้ยโดยปกติอาจจะไม่ได้คนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกมันเป็นเคส by เคสมันแล้วแต่คนจริงๆนะคะแล้วแต่ว่าจะเอฟเฟคยังไงนะซึ่งหลังจากที่เราฉีดยาครบ6วันแล้วนะคะก็จะเป็นการนัดพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นครั้งที่3เนาะสำหรับครั้งนี้นะคะก็จะมีการตรวจเลือดนะคะแล้วก็อัลตราซาวดูจำนวนไข่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราฉีดเข้าไปเนี่ยแทบจะครบโดสที่คุณหมอให้มาแล้วนะคะคุณหมอจะดูว่าปริมาณไข่ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยเขาโตเต็มที่แล้วหรือยังนะคะหรือว่ามีใบไหนที่แบบยังเกือบจะโตเราต้องให้ยาเพิ่มหรือเปล่านะคะซึ่งของแพลวเนี่ยรอบนี้เนี่ยเจอจำนวนไข่น้อยกว่าเดิมนะทุกคนก็คือจาก15เนี่ยมันเหลือแค่10นะคะเนื่องจากว่าบางฟองเนี่ยมันอาจจะโตเกินเพื่อนนะคะบางฟองก็อาจจะยังแบบเล็กอยู่แล้วก็บางฟองก็คือฝ่อไปนะคะก็คือตามช่วงที่เรามีประจำเดือนแล้วก็หมดประจำเดือนไปนะคะแล้วก็ของแพลเนี่ยบางฟองเขายังโตไม่ทันเพื่อนนะคะก็เลยได้ยามาเพิ่มอีก2วันนะคะก็คือเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเป็นยากระตุ้นไข่2เข็มแล้วก็ยากันไข่ตกอีก2เข็มนะคะเพื่อกลับมาฉีดต่อนะคะซึ่งในวันนี้ที่เราตรวจเลือดไปค่ะคุณหมอเขาก็จะตรวจในเรื่องของตัวพาหะทาลัสซีเมียของคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยนะคะว่าเราทั้ง2คนเนี่ยมีเป็นพาหะหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นพาหะชนิดไหนตรงกันไหมสามารถที่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ไหมนะคะซึ่งของแพลเนี่ยผลออกมาก็คือเป็นพาหะทั้งคู่นะคะแต่ว่าเป็นพาหะที่ต่างชนิดกันซึ่งมันไม่สามารถที่จะมาเขาเรียกอะไรอะเหมือนผสมกันแล้วแบบถ่ายทอดไปสู่ลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อนะคะหลังจากที่ตรวจอะไรเสร็จสรรพนะคะคุณหมอก็จะทำการแพลนแล้วก็นัดวันที่จะมาทำการเก็บไข่กันนะคะซึ่งของแพลวเนี่ยวันที่ไปตรวจครั้งที่3เนี่ยจะประมาณวันที่3กุมภานะคะแล้วก็วันที่คุณหมอนัดมาเก็บไข่อะค่ะก็คือเป็นประมาณวันที่7นะคะก็คือห่างกันประมาณสักแบบ4วันซึ่งก่อนวันที่จะไปเก็บไข่นะคะ
ประมาณ2วันเนี่ยคุณหมอก็จะนัดให้เราไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้พบคุณหมอแล้วนะคะก็คือเป็นการนัดไปเพื่อเจาะเลือดนะคะตรวจปริมาณฮอร์โมนนะคะหลังจากที่เราฉีดยาครบทั้งหมดแล้วนะคะก็ดูว่าปริมาณฮอร์โมนของเราเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเก็บไข่แล้วหรือยังและช่วงค่ำในวันเดียวกันนะคะก็จะมีการนัดไปฉีดยานะคะก็จะเป็นยา2เข็มสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นยากันไข่ตกที่เราฉีดก่อนหน้านี้แหละนะคะแล้วก็จะมียาอีกหนึ่งตัวนะคะที่จะต้องฉีดเข้าตรงสะโพกนะคะเลยทำให้เราจะต้องมาฉีดที่โรงพยาบาลต้องให้พยาบาลเป็นคนฉีดให้นะคะเราไม่สามารถฉีดเองได้นะทุกคนแต่ขอกระซิบบอกเลยว่า2เข็มเนี่ยเจ็บมากเจ็บที่สุดตั้งแต่แบบฉีดมาเลยทุกคนโอ้เพราะว่าแบบไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าต้องนอนฉีดด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันแบบหูมันเจ็บมากเลยอ่ะก็จะมีแบบว่ารอยแบบจ้ำๆเขียวๆเกิดขึ้นได้บ้างนะคะแต่ว่าก็เป็นการเจ็บที่แบบก็ทนได้นะคะเช้าวันต่อมาเวลาประมาณสัก10โมง11โมงนะคะก็เราจะต้องไปโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการเจาะเลือดนะครั้งนี้คือเป็นไฟนอลเช็คแล้วนะคะดูปริมาณระดับฮอร์โมนของเรานะคะว่าขึ้นแล้วหรือยังแล้วก็พร้อมที่จะเก็บไข่แล้วจริงๆใช่ไหมนะคะถ้าเกิดปริมาณฮอร์โมนของเรายังขึ้นไม่ถึงเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะทำการเลื่อนวันที่เก็บไข่ออกไปอีกนะคะซึ่งผลออกมานะคะก็ฮอร์โมนขึ้นตามเกณฑ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บไข่ในวันถัดไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในคืนนั้นนะคะแพลก็จะต้องทำการงดน้ำงดอาหารนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราจะทำหัตถการใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือก็จะต้องงดน้ำงดอาหารเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็มาถึงวันเก็บไข่นะคะทุกคนก็เป็นวันที่7เดือนกุมภานะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแพลก็จะต้องไปถึงโรงพยาบาลนะคะประมาณ7โมงครึ่งนะคะที่ต้องไปถึงเช้าเนี่ยเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยค่ะคุณหมอเขาก็จะให้แฟนเขาเนี่ยเขาไปเก็บน้ำเชื้อด้วยนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการเก็บน้ำเชื้อสดนะคะหลังที่ได้น้ำเชื้อมาแล้วเนี่ยก็จะนำไปทำวิธีการสเปิร์มแม็กนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่าของเคสแพลเนี่ยจะมีคอนดิชันในเรื่องของปริมาณอสุจิที่น้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของสัดส่วนแล้วก็คุณภาพของอสุจิที่อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะคะก็จะทำการนำน้ำเชื้อที่ได้เนี่ยไปทำสเปิร์มแม็กนะคะซึ่งก็เป็นการคัดกรองและการเป็นวิธีการในการคัดกรองนะคะเอาส่วนของสเปิร์มที่อาจจะไม่สมบูรณ์เนี่ยออกไปนะคะให้เหลือแต่ตัวที่มันมีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำอีกซี่ในช่วงบ่ายได้นะคะส่วนของแพรวเองนะคะก็ประมาณสัก8โมงครึ่งนะคะก็ต้องไปเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าทำหัตถการแล้วนะคะก็ปกติค่ะเหมือนทำหัตถการทั่วไปก็คือต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ผ่านห้องฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เข้าไปเตรียมนอนบนเตียงผ่าตัดนะคะแล้วก็หลังจากที่เข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วนะคะบอกเลยว่าจริงๆครั้งเนี้ยเป็นการผ่าตัดแบบครั้งแรกในชีวิตทุกคนนึกออกปะเราแทบจะไม่ได้แบบเข้าโรงพยาบาลหรือว่าทำการผ่าตัดอะไรใดๆเลยในชีวิตนะคะครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจะทำการรมยาสลบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะทุกคนก็พอเข้าไปถึงแล้วเนี่ยพยาบาลก็จะทำการขานชื่อเรานะคะถามเราว่าเอ้ยเราชื่ออะไรเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะเพื่อเช็คว่าโอเคเราคือคนที่จะต้องมาเข้าทำหัตถการถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทีมแพทย์ที่เป็นทางทีมฝั่งทางลมยาเนี่ยค่ะก็จะมาเตรียมสแตนบายนะคะเพื่อที่จะลมยาเราเนาะเอาจริงๆตอนนั้นอะสิ่งที่จำได้คือนอนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ทางทีมแพทย์เขาก็จะเอาหน้ากากที่สำหรับลมยาค่ะมาครอบใช่ไหมพอครอบปุ๊บมันก็จะมีฟีลลิ่งแบบแสบๆจมูกนิดนึงนะคะเป็นกลิ่นแบบที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราแบบนับ1 2 3พร้อมกับการหายใจเข้าใช่ไหมสุดหายใจเข้าออกเข้าออกนะคะแค่3ครั้งนะทุกคนป๊อกป๊อกไปเลยนะคะรู้ตัวอีกทีก็คือมาอยู่ในห้องพักฟื้นข้างๆห้องผ่าตัดแหละพอฟื้นมานะคะก็จะมีอาการแบบมึนๆเปี้ยๆใช่ไหมคะเพราะว่าจากที่เราลมยาสลบมาด้วยเนาะแล้วก็คือเพิ่งรู้จากทีมพยาบาลเหมือนกันว่าระยะเวลาในการที่ทำหัตถการนะคะมันสั้นมากๆประมาณแบบ15นาทีทุกคนเร็วมากเร็วมากๆเลยนะคะ15นาทีนี่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสั้นกว่าเรานั่งกินข้าว แล้วก็พยาบาลก็จะมาแจ้งผลนะคะว่าสรุปเราก็เก็บไข่ได้ทั้งหมดแบบ10ใบตามที่คาดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทำการพักฟื้นอยู่ในห้องนั้นเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อดูว่าเรามีเอฟเฟกต์อะไรไหมนะคะหลังจากที่ทำหัตถการไปแล้วนะคะถ้าไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะคะเราก็สามารถขึ้นไปพักฟื้นบนห้องต่อได้นะคะอีกประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะคะทุกคน
แต่สิ่งที่อยากจะแชร์กับทุกคนคือตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราขึ้นไปพักฟื้นประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงบนห้องใช่ไหมคะก็คือเริ่มลุกได้แล้วนะคะประมาณสักช่วงบ่าย2เนาะก็ถึงเวลาในการที่เราจะเอาน้องไข่ที่เก็บได้นะคะกับตัวสเปิร์มเนี่ยไปทำอิกซี่นะคะก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ในการขอขอบคุณนะคะทีมพยาบาลแล้วก็ทีมแพทย์ของศูนย์อินเฟอร์ไทนะคะโรงพยาบาลพญาไทศรีราชานะคะเพราะว่าทางศูนย์นะคะก็คืออนุญาตให้ทางแพลวแล้วก็แฟนเนี่ยสามารถเข้าไปดูนะคะ process ในการที่จะทำอิกซี่ด้วยตัวเองได้เลยนะคะทุกคนก็คือต้องบอกเลยว่าการทำอิกซี่ของแพลวในครั้งนี้คือแบบมันคือการที่เราไปเลือกตั้งแต่แบบเลือกสเปิร์มเลยอะทุกคนแบบเลือกมาทีละตัวทีละตัวในการที่จะฉีดเข้าไปในไข่เลยนะคะซึ่งเขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปเก็บภาพเป็นวิดีโอนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะเดี๋ยวเรามาอธิบายแบบละเอียดแบบ step by step เลยนะคะว่าหลังจากที่เข้าไปในห้องแลบแล้วเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างนะคะก็อย่างที่บอกว่าหลังจากที่เราได้ไข่กับสเปิร์มแล้วใช่ไหมคะนักวิทยาศาสตร์นะคะก็จะนำไข่กับสเปิร์มเนี่ยไปไว้ในจานทดลองซึ่งหลังจากนั้นนะคะนักวิทย์ก็จะทำการส่องกล้องจุลทรรศน์นะคะแล้วก็ทำการคัดเลือกสเปิร์มทีละตัวจริงๆทุกคนทีละตัวจริงๆคือแบบค่อยๆเลือกนะคะแล้วก็พอเห็นตัวไหนที่ดูมีเขาว่าจะสัดส่วนดีนะคะเขาก็จะทำการตรวจแบบพลิกไปพลิกมานะคะใช้ตัวหลอดดูดของเขาเนี่ยค่อยๆพลิกไปพลิกมานะคะเพื่อดูทั้ง360องศานะทุกคนว่าสัดส่วนเขาสมบูรณ์ไหมนะคะหัวไม่บุบหางไม่คดนะคะว่ายตรงแล้วหลังจากที่เลือกได้แล้วนะคะเขาก็จะใช้หลอดตัวเนี้ยดูดตัวสเปิร์มขึ้นมา1ตัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปฉีดเข้าไปนะคะคือเจาะเข้าไปในไข่ก่อนเอาหลอดตัวเนี้ยเจาะเข้าไปในไข่นะคะเจาะเข้าไปในผนังแล้วก็พอไปถึงตรงกลางเนี่ยก็จะบีบตัวน้องสเปิร์มที่เลือกมานะคะใส่เข้าไปในไข่นะคะแล้วก็ให้เขาทำการผสมกันต่อหลังจากนั้นค่ะอันนี้ตัวผนังที่เขาเป็นข้างนอกที่มันเป็นเหมือนเยอะๆนี่คือเซลล์พี่เลี้ยงค่ะเป็นเซลล์พี่เลี้ยงที่เราตอกก็คือตอกเปลือกออกไปส่วนนึงแต่ว่าเราจะไม่ได้คือจริงๆจะเยอะกว่านี้อ่ะใช่ค่ะคือคุมหมดเลยแต่ถ้าเราเอาคุมมาหมดเราจะทำอีกทีไม่ได้มันจะติดที่แต่ถ้าธรรมชาติคือสเปิร์มเขาจะเจาะเยื่อนั้นเข้าไปเองไงคะเขาจะทลายเยื่อนั้นเองแต่อันนี้เจาะเราช่วยใช่อะเราช่วยเขาไม่เข้าของเราเข้าของก็จะเหลือนิดหน่อยที่ไม่บางตำแหน่งที่เราจะยิงส่วนนี้จะเป็นโซน่าหรือเปลือกไข่นี่จะเป็นไซโตพลาซึมหรือไข่แดงตรงนี้เป็นพาราบอดีตรงนี้เขาจะบอกถึงระยะของไข่ที่พร้อมจะผสมจะต้องมีตัวกลมๆนี้หลุดออกมาจากเมมเบรนถ้าไม่มีก็คือยังไม่พร้อมที่จะผสมซึ่งของแพลวนะคะสรุปแล้วเนี่ยได้ไข่มาทั้งหมด7ใบนะคะก็จะมีน้องที่มีขนาดใหญ่เกินไปนะคะใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็แตกไป1ใบนะคะแล้วก็จะมีอีก2ใบที่อาจจะยังโตไม่ทันเพื่อนนะคะก็เลยได้มาทั้งหมด7ใบนะคะแล้วก็ทั้ง7ใบเนี่ยก็ทำการคัดเลือกนะคะตัวสเปิร์มแล้วก็ทำการผสมไปทั้ง7ใบเลยนะคะซึ่งหลังจากที่ผสมครบทั้ง7ตัวแล้วนะคะเราก็จะนำน้องๆเนี่ยเข้าไปไว้ในตู้เอมบริโอสโคปนะคะซึ่งเป็นตู้ที่มีการจำลองอุณหภูมินะคะควบคุมอุณหภูมิแล้วก็จำลองสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับมดลูกของคุณแม่นะคะแล้วก็ดูว่าน้องๆเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการนะคะในช่วง3วัน5วัน7วันนะคะแล้วก็จะพัฒนาไปเป็นบลาสโตซิสได้หรือเปล่านะคะซึ่งบลาสโตซิสเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นตัวอ่อนที่เราจะสามารถนำเข้าไปฝังได้แล้วนะคะซึ่งตอนที่เป็นบลาสโตซิสเนี่ยเราก็จะมีการเกรดเขาได้อีกนะว่าคุณภาพของเขาเนี่ย เป็นยังไงนะคะอันนี้คือเกรดจากความสวยนะคือดูจากแบบความสมบูรณ์ที่เราเห็นนะคะมันก็จะมีเป็นเกรด A B C D นะคะและช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถนำน้องๆค่ะไปตรวจโครโมโซมได้ด้วยนะคะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในคู่ไหนบ้างไหมนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่เราเอาไว้ดูว่าลูกของเรานะคะจะมีภาวะดาวซินโดรมหรือว่ามีภาวะผิดปกติอื่นๆนะคะปากแหว่งเพดานโหว่อะไรเงี้ยหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหลังจากที่เราตรวจโครโมโซมเนี่ยค่ะเราก็จะได้รู้ด้วยว่าบาสของเราเนี่ยมีเพศไหนบ้างนะคะผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนค่ะซึ่งส่วนของแพลวนะคะอย่างที่บอกว่าเราผสมได้7ใช่ไหมคะก็ของแพลวเนี่ยกลายเป็นบลาสทั้งหมด7เลยนะคะแต่ว่า
หลังจากที่ทางนักวิทยาศาสตร์เขาเกรดมาให้นะคะก็จะเหลือเกรด A อยู่ประมาณ4ตัวซึ่ง4ตัวเนี้ยค่ะแพลวก็จะนำไปตรวจโครโมโซมทั้งหมดเลยนะคะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติไหมนะคะหลังจากที่ตรวจโครโมโซมนะคะก็จะใช้เวลาอีกประมาณสัก7วันนะคะถึงจะได้ผลตรวจออกมานะคะซึ่งของแพลวเนี่ยผลตรวจออกมานะคะก็จะมีตัวหนึ่งนะคะที่มีความผิดปกตินะคะซึ่งถ้าเกิดฝังแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีภาวะที่เป็นลักษณะของปากแหว่งเพดานหูได้นะคะก็เลยอาจจะคัดตัวนั้นออกไปนะคะตอนนี้ก็จะเหลือทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนแล้วกันว่าเป็นเพศอะไรนะคะเอาไปเซอร์ไพรส์เนาะซึ่งณวันนี้นะคะของแพรวก็คืออยู่ในขั้นตอนที่ได้บลาสที่ตรวจโครโมโซมแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการฟรีซตัวอ่อนแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็จะเหลือแค่เตรียมในส่วนของผนังมดลูกต่างๆนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะฝังตัวอ่อนลงไปนะคะก็ยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าจะได้เริ่มฝังในช่วงไหนนะคะแล้วก็หลังจากตอนฝังเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการยังไงบ้างดูแลตัวเองยังไงบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้ใน EP ถัดไปแล้วกันนะมาถึงจุดที่คิดว่าทุกคนรอคอยแล้วค่ะก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะคะสำหรับราคาเนี่ยของแพรวจะได้เป็นแพ็กเกจนะคะก็คือเป็นแพ็กเกจการทำ ICSI นะคะซึ่งแพ็กเกจเนี่ยก็คือจะรวมตั้งแต่การตรวจเรื่องของฮอร์โมนนะคะไปจนถึงการกระตุ้นไข่นะคะการเก็บไข่การทำ ICSI นะคะแล้วก็ได้ตัวอ่อนมาแล้วก็ฟรีตัวอ่อนไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแพ็กเกจเนี่ยราคาจะสุดอยู่แค่ขั้นตอนนี้นะคะทุกคนก็คือขั้นตอนที่แพลวอธิบายภายในคลิปนี้นั่นเองนะซึ่งราคานะคะก็จะอยู่ที่ 217,000 บาทค่ะทุกคนแล้วส่วนที่ไม่รวมในแพ็กเกจนี้นะคะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวขออนุญาตดูโพยแล้วกันเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะมากทุกคนนะคะจำไม่ได้จริงๆสิ่งที่ไม่รวมในแพ็กเกจนะคะก็จะมีการกระตุ้นไข่2ครั้งใน1รอบเดือนนะคะก็หมายถึงว่าตอนที่เราเก็บไข่ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันก็อาจจะยังมีไข่ที่เป็นแบบเป็นไข่อ่อนๆไข่เด็กๆที่ยังมีอยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะโตได้และสามารถเก็บได้เหมือนกันนะคะอันนี้ในกรณีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเก็บรอบแรกมาได้น้อยแล้วเนี่ยเราอาจจะมีการกระตุ้นเพิ่มเพื่อที่จะเก็บเพิ่มนะคะอันนี้แล้วแต่เป็นเคส by เคสนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องทำทุกคนนะการตรวจคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์นะคะอันนี้ของทางฝ่ายชายก็คือจะไม่ได้รวมนะคะอยู่ในแพ็กเกจนะการตรวจอสุจินะคะการแช่แข็งน้ำเชื้อนะคะสเปิร์มแม็กซ์นะคะสเปิร์มแม็กซ์ที่แพลวทำก็คือจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจเหมือนกันนะอันนี้เป็นของฝ่ายชายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการตรวจพาหะนะคะทาลัสซีเมียนะก็อันนี้ก็คือจะไม่ได้รวมนะคะในส่วนของทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะคะอันนี้จะเป็นตรวจในส่วนของอัลฟานะคะการเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นกรณีที่ว่าคือถ้าตัวสเปิร์มที่เราได้อะค่ะควอลิตี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคะก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องเก็บอสุจิโดยตรงนะคะจากลูกอัณฑะนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะไม่รวมนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ต้องทำทุกคนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการตรวจเอ็กซเรย์ปอดหัวใจของผู้หญิงนะคะค่าตรวจโครโมโซมนะคะอันนี้ที่แพลตรวจไปก็จะไม่ได้รวมเหมือนกันนะการฉีดยานะคะหลังเก็บไข่ในกรณีที่ท้องอืดนะอันนี้ของแพลก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีอาการนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการแช่แข็งกับการเก็บรักษานะคะในปีถัดๆไปนะในแพ็กเกจเนี่ยจริงๆมันจะมีราคาที่เป็นการเก็บรักษา1ปีอยู่แล้วนะคะก็คือถ้าเกิดเราจะเก็บมากกว่านั้นเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายต่อไปนะทุกคนต่อมานะส่วนที่อันนี้ที่แพลแยกส่วนไว้ก็คือเป็นส่วนที่มันเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องทำแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจแรกนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมเยื่อบุนะคะด้วยการทานยานะค่ายาพยุงครรภ์หลังที่ย้ายตัวอ่อนนะคะแล้วก็การย้ายตัวอ่อนนะแล้วก็การฉีดเกล็ดเลือดเข้าโพรงมดลูกนะคะการฉีดยากระตุ้นเยื่อบุนะคะการฉีดยาลดการหดรัดตัวมดลูกนะคะซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะมีบางไอเทมที่เราอาจจะไม่ต้องทำนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ดุลยพินิจของแพทย์ที่ดูแลเรานะคะว่าอันไหนเราจะต้องเราควรจะต้องทำอันไหนที่เราควรจะต้องฉีดยาอันไหนที่ต้องใช้นะคะอันนี้ก็เป็นเคส by เคส by นะคะซึ่งในราคาที่เป็นแพ็กเกจเนี่ยค่ะณตอนนี้มันสามารถผ่อนได้ 0% 4เดือนนะคะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่กำลังวางแผนหรือว่ากำลังเริ่มมีคำถามนะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะในการที่จะตรวจดูว่าเรามีปัญหาหรือว่าอะไรหรือเปล่าทำไมถึงยังไม่มีลูกนะคะก็อาจจะลองเริ่มปรึกษาแพทย์ดูก่อนก็ได้ค่ะในขั้นต้นอาจจะลองไปตรวจกันดูก่อนนะว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาหรือเปล่านะคะหรือว่า
บางเคสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบหนักมากจนถึงขั้นต้องทำอีกซี่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มที่คิดจะวางแผนแล้วนะคะก็ปรึกษาคุณหมอในเบื้องต้นไปก่อนเลยดีกว่านะคะป้องกันการผิดพลาดป้องกันการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับลูกเรานะคะก็ลองไปปรึกษากันดูนะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนแล้วก็อาจจะสามารถตอบคำถามใครหลายๆคนได้นะคะที่กำลังสงสัยกันอยู่นะแล้วอย่าลืมติดตามในพิมวาเดอรี่ส์ EP 3นะคะ EP ถัดไปจะเป็นเรื่องของการย้ายตัวอ่อนแล้วก็ฝังตัวอ่อนนะคะซึ่งจริงๆอ่ะขั้นตอนเนี้ยเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เพราะเชื่อว่าหลายๆคนมีคำถามในขั้นตอนนี้นะคะว่าฝังแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะแล้วต้องแบบปฏิบัติตัวเองยังไงหลังจากฝังนะคะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวแพลวจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะสัญญาว่าจะพยายามเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็จะพยายามสอบถามข้อมูลกับทางคุณหมอแล้วก็ทีมพยาบาลนะคะเพื่อที่จะเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนที่สุดนะเพราะอยากให้คลิปเนี้ยเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะคะที่กำลังแบบตั้งใจที่จะรักษาในเรื่องของการมีบุตรยากนะคะและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันเอาไว้นะคะเพราะว่านอกจากคอนเทนต์ที่ดีๆมีประโยชน์แบบนี้แล้วเราก็ยังมีคอนเทนต์ผ่อนคลายคลายเครียดนะคะเรื่องของการแกะกล่องซุ่มแกะของเล่นต่างๆยังมีอยู่นะทุกคนยังไม่ได้หายไปไหนนะคะเดี๋ยวมาอีกแน่นอนนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงณตอนนี้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย